สุดฤทธิ์ร่วมสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนถามกันมาจากเชียงใหม่ผ่านอีเมล3tit@ksc5th.com ถามว่าสมัยที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศยังมีฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรเคยเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ลัดดามีข้อมูลอย่างไรในเรื่องนี้บ้างตอบระหว่างที่พระบิดาคือองคมนตรีหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ประมาณปีพุทธศักราช2510หม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรได้ย้ายจากโรงเรียนจิตรดาและโรงเรียนราชินีติดตามบิดาและมารดาคือหม่อมเจ้าหญิงพันสวลีพระธิดาในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลกับหม่อมสร้อยระยะไปเชียงใหม่ด้วยเข้าเรียนชั้นประถม5กับประถม6ที่โรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรมีชื่อเล่นว่าเอ๋โปรดกีฬาแชร์บอลไปโรงเรียนพร้อมปิ่นโต3แถวใส่อาหารกลางวันผูกผ้าสีดำเป็นเครื่องหมายพระสหายร่วมชั้นที่โรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยในครั้งนั้นเท่าที่ลัดดาพอจำได้มีอาทิชดาศรีบุญเรืองมนทาการโมคสมิตรแพรวพันมงคลเกิดทิวาพรพิรมพฤทัยชินวัตรศรีสกุลรังสิกุลสุวิมลชีวะเกรียงไกรสุดาดวงพรมชนะเมธีนาฏเอื้ออภิยากุลปนัดดาโสมวงศ์นัดดาตันตรานนท์จันทนาอาสนะจินดาอาสนาอาสนะจินดาอลิสาอภิลักษ์โตยานนท์ดวงกมลสัพพสีวัลภาตะเวทิพงษ์และหม่อมราชวงศ์นิสากรระพีพัฒน์ลัดดาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ด็อกเตอร์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนพ.ศ. 2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2520ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุบรรณปัตรว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีนับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ที่สยามบรมราชกุมารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทยซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่าเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิทธศิลปินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยผู้ก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยทรงมีพระประวัติสั้นๆในการเป็นพระอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกทรงเสียสละทุ่มเทรับราชการจนถึงวันนี้นับนาน34ปีแล้วเคยเสด็จไปทรงบรรยายวิชาประวัติศาสตร์เป็นเวลา1ชั่วโมงทรงรับการถวายคำบรรยายในฐานะพระอาจารย์พิเศษตามระเบียบของโรงเรียนจำนวน75บาทได้พระราชทานแก่มูลนิธิสายใจไทยทุกครั้งต่อมาทรงได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการส่วนการศึกษาทรงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อัตราพลโทตั้งแต่วันที่7มีนาคม2539
แต่งตั้งเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงตั้งแต่วันที่15มีนาคม2539และแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อัตราจอมพลตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2543ทรงรับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2553จนถึงปัจจุบันอัตราเงินเดือนเต็มขั้น 79,030 บาทบวกเงินประจำตำแหน่ง 7,030 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,060 บาทปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งร้านค้าขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกพด.โดยพระราชทานชื่อว่าร้านภูฟ้าเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลซึ่งมีฐานะยากจนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนร้านภูฟ้าเปิดสาขาแห่งแรกเมื่อ28กันยายน2544ขึ้นณศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ถนนพระราม1จนถึงปัจจุบันขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก16แห่งรวมเป็น17แห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.ไปถึงเวลา 19:30 น.และเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 น.และ 11:10 น.ของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ